องค์ไหนเนาะหมอถึงขั้นเข้าไปถามคนไข้หลังพยาบาลเจาะเลือดแต่เข็มแทงไม่เข้าเปิดเสื้อมาห้อยเต็มคอแต่ละองค์ไม่ธรรมดาเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นของคุณหมอประชาเป็นหมอผ่าตัดสมองได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าเรื่องประหลาดเมื่อพยาบาลเจาะเลือดคนไข้รายหนึ่งแต่ทำยังไงเข็มก็แทงไม่เข้าสักทีก่อนได้พูดคุยและเห็นที่คอของคนไข้ว่าห้อยพระหลายองค์จึงได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดโดยในคลิปคุณหมอประชาเล่าว่าพยาบาลบอกว่าเจาะเลือดคนไข้เจาะไม่เข้าเดี๋ยวไปดูพระที่ห้อยคอเลยบอกว่าที่คอพ่อนิมนต์ไปก่อนจากนั้นก็ได้เข้าไปถามคนไข้ซึ่งครองพระเต็มคอแล้วไล่ถามทีละองค์ว่าเป็นพระหลวงพ่ออะไรบ้างองค์แรกเถาเวสสุวรรณองค์ที่สองสมเด็จวัดระฆังองค์ที่สามพระรอดลำพูนองค์ที่สี่หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราองค์ที่ห้าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทององค์ที่หกหลวงปู่หลิวรุ่นหนึ่งองค์ที่เจ็ดหลวงปู่เอี่ยวัดบ้านด่านและองค์ที่8หลวงพ่อทบจากนั้นคุณหมอก็ได้บอกว่าถึงว่าเจาะเลือดไปเข้าต้องนิมนต์ออกก่อนพร้อมกับถามท้ายคลิปว่าองค์ไหนที่ทำให้เจาะเลือดไม่เข้าครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามและความเห็นส่วนใหญ่บอกว่าอาจจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อทบที่เด่นในเรื่องมหาอุดทำให้หนังเหนียวเข็มเจาะไม่เข้าก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ